เอาล่ะครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสซูเปอร์ไบค์นะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับวันนี้เป็นของวอลเวอรีนนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์10W50นะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายของเขานะครับขวดนี้มีจำนวน1ลิตรนะครับก่อนอื่นนะครับก็นี่ไปหาภาชนะมาลองก่อนเลยครับเราจะใช้เบอร์12นะครับในการขันออกนะครับโดยการขันทวนเข็มนะครับขันออกก็คือสวมเข้าไปแล้วดึงออกมาจากตัวนะครับมันจะอยู่ตรงกับหม้อน้ำนะครับไอ้เจ้าน็อตไทนะครับคำดูครับเดี๋ยวก็เจอครับเบอร์12แต่มันจะมีตะแกรงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์17นะครับเบอร์17หรือเบอร์21นี่แหละประมาณนี้แหละครับก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องถอดหรอกครับไอ้ตัวตะแกรงน้ำมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสกปรกหรอกครับผมเคยถอดหลายครั้งแล้วซึ่งมันไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องถอดก็ได้นะครับก็หมุนออกเลยนะระวังด้วยนะครับมันจะมีแหวนมีเนียมรองอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนทุกครั้งนะครับน้ำมันที่ผมเลือกใช้เบอร์50เพราะว่าผมสั่งผิดนะตามคู่มือรถคันนี้นะครับจะใช้10W40นะครับแต่ว่าสามารถใส่เบอร์50ได้นะครับผมสั่งผิดเองไงผมลืมดูฉลากคือหน้าตาขวดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ฉลากมันแค่เป็นสีเทากับสีทองนะครับสั่งมาผิดแต่ไม่เป็นไรครับใส่ได้ซึ่งรถที่มีอาการน้ำมันเครื่องหายนะครับน้ำมันเครื่องหายเนี่ยก่อนเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราเช็คการวัดนะครับให้ดีถูกไหมครับอันนี้น้ำมันเครื่องไม่หายนะครับถ้าน้ำมันเครื่องไม่หายก็ให้ใส่เบอร์40ตามคู่มือไปเลยครับถ้าน้ำมันเครื่องหายใส่เบอร์50เพิ่มเข้าไปดูนะครับเผื่ออาการน้ำมันเครื่องหายจะลดลงนะครับถ้าไม่ลดก็แสดงว่าเครื่องเราน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้าน้ำมันเครื่องหายเยอะนะครับต่ำกว่าการวัดน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่ารถที่เริ่มเก่านะครับก็เติมเบอร์50ได้นะครับมันก็จะแบบช่วยให้ไปอุดซีนระยะเคลียร์แลนด์ได้นะครับทำให้กำลังรถฟื้นกลับมาได้ส่วนหนึ่งนะครับของผมใส่เบอร์40ไม่ได้หายนะผมย้ำก่อนแต่อันนี้ผมสั่งผิดเองไงแต่ไม่เป็นไรครับใส่ได้ก็รอจนมันไหลจนหมดนะครับระหว่างนี้ห้ามสตาร์ทเครื่องนะครับเนี่ยครับจะเห็นแหวนมีเนียมนะครับเวลาเราขันเนี่ยมันจะเสียลูกนะครับไม่ควรใช้ซ้ำนะครับไม่ควรใช้ซ้ำควรจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมเอาของ Honda มานะครับแหวนมีเนียมนะครับใช้ของอะไรก็ได้นะพอดีผมไม่ค่อยชอบศูนย์ยามาฮ่าในแถวบ้านนะครับผมเลยไม่ค่อยเข้านะก็ถ้าเพื่อนๆถ้าติดตามผมมาก่อนหน้านี้ผมก็จะมีปัญหาแบบว่าเวลาเราเบิกอะไรนะครับเขาจะโกงราคาเยอะนะครับจากโบชัวจากราคากลางนะครับผมไม่ค่อยชอบคนขี้โกงนะครับเพราะว่าผมก็เลือกที่จะไม่เข้าใช้บริการเขานะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเบิกของก็อาจจะต้องเข้านะครับเบิกของแบบสำคัญที่เฉพาะมีแต่ยามาฮ่าแฟร์ลิงแฟร์เริ่งเบาะเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าไปก็ต้องหาร้านที่เราแบบรับได้นะครับเวลาเราใส่แหวนนะครับให้เอาด้านแบนหันเข้าตัวรถนะครับแล้วด้านนูนหน่อยออกมาทางน็อตนะครับแล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยเช็คด้วยนะครับตอนเราหมุนเนี่ยเกลียวฝืดหรือเปล่ามีแบบมีทรงมีทรายอุดหรือเปล่ามีเศษอะไรอุดหรือเปล่าให้เราเช็คให้ดีนะครับแล้วค่อยขันใหม่ใช้มือหมุนนะครับระวังปีนเกลียวด้วยนะสำคัญมากระวังปีนเกลียวไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูมาถึงก็คือแต่ของตัวเองซื้อเมื่อเก่าซื้อเมื่อเช้าที่ดู
ก็ทำนู้นนี่ครับแล้วก็อุปกรณ์ขันอีกครึ่งรอบถึงรอบนึงนะครับอะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องอัดจนมันแข็งแตกนะครับไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับเราลองแหวนแล้วเราก็ขันพอตึงมือก็พอแล้วนี่นะครับให้เพื่อนๆดูแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดนะครับแต่ถ้าใครหัวน็อตเย็นก็เปลี่ยนไปเลยนะครับน็อตเรียบร้อยต่อมาเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับแอร์ล็อกจะใช้ 0.9 ลิตรนะครับอันนี้ขวดเป็น1ลิตรนะครับเติมบวกลบได้นิดหน่อยเนาะผมก็จะแบ่งใส่เจ้าขวดน้ำมันเฟืองท้ายนะเพราะน้ำมันเฟืองท้ายผมมันขวดนี้มัน120แต่เจ้าน้ำมันเฟืองท้ายแอร์ล็อกจะใช้150นะครับผมจะเทน้ำมันเครื่องแบ่งไปใส่ให้มันเป็น150นะครับเราก็ประมาณเอานะขวด120มันไม่เต็มนะเราก็เลยเติมไปอีก30มันจะมีพื้นที่ให้เราเพิ่มเข้าไปเป็น150ได้นะครับก็เติมมาถึงคอขวดนะครับก็จะประมาณ30 ml พอดีนะนี่นะครับ120เราจะแบ่งใส่นะครับ30ให้เป็น150นะอย่างงงนะครับคือรถแอร์ล็อกใช้น้ำมันเฟืองท้าย150นะครับทำไงก็ได้ให้เป็น150ผมแบ่งออก30เรียบร้อยน้ำมันเฟืองท้ายจะมี150แล้วนะครับไรกวยนะครับอันนี้เติม 0.9 นะครับเพื่อนๆอย่าไปเติมเยอะเกินนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้น้ำมันเครื่องที่ดันแล้วไม่มีทางออกนะครับทำให้ออกตามรอยแข็งได้นะครับแข็งอาจจะรั่วได้นะครับซีนกาอาจจะรั่วได้หรือว่าน้ำมันเครื่องที่เกินอาจจะดันไปออกทาง ID นะครับหรือกองอากาศอะไรแบบนี้นะครับคือขาดได้นิดหน่อยแต่อย่าเติมเกินนะครับวิธีเช็คก็ลองดูครับจุ่มลงไปอย่าให้เกินขีดฟูของก้านวัดนะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่าขีดโลของก้านวัดนะครับนี่ของผมพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยนี่ฟูใช้แค่ 0.9 นะครับก็จะเหลือน้ำมันเครื่องติดกระป๋องประมาณ70 ml เนาะเพราะว่าผมแบ่งไปใส่30ที่เปลืองท้ายนะนี่นะครับเจ้าน้ำมันเฟืองท้ายก็ใช้น็อตเบอร์12นะครับในการอุดนะครับจะมีแหวนทองแดงรองอยู่นะครับระวังหายด้วยนะครับตอนถอดออกมาก็ระวังมันหกใส่ยางนะครับฉะนั้นเอาถุงพลาสติกมารองยางกับล้อด้วยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับตอนมันใกล้จะหมดมันจะไหลอ่อนนะครับถ้าเราลองไม่ดีมันอาจจะเลอะยางเลอะล้อได้ไขพอตึงมือก็พอนะครับอันนี้เจ้าแหวนทองแดงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแหวนทองแดงมันทนทานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องขันแรงนิดนึงนี่ก็จะเติมน้ำมันเฟืองท้าย150 ml นะครับจะเห็นได้ว่าที่พลาสติกครอบแข็งนะครับครอบสายพานนะครับจะเขียนว่า150 cc นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยเขาบอกไว้ชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าเติมเกินก็ไม่ดีครับอาจจะทำให้รั่วไปถึงซีนอีกด้านหนึ่งได้หรือว่าซีนเสียนะครับเติมให้พอดีครับคู่มือบอกในเติมอย่างนั้นเลยครับ
อย่าไปฟังพวกเขาว่านะครับดูคู่มือดีที่สุดเรียบร้อยไอ้ฝานี้ก็จะมียางโอลิงนะครับอย่าลืมใส่กลับนะครับแล้วก็แตะน้ำมันใส่โอลิงนิดนึงนะครับกันมันเสื่อมสภาพนะครับให้มันอ่อนขันพอตึงมือนะครับน้ำจะได้ไม่เข้าไปด้วยนะครับนี่นะครับถ้าใครลืมใส่นี้ลุยน้ำนี่น้ำอาจจะเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับต้องใส่ไว้นะครับนี่นะครับพอถึงมือก็พอ